ได้ทำงานคู่กับทางกรมมาตลอดนะฮะมากกว่า30ปีแล้วที่ทำงานกับกรมเราทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจกันและเข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าเราต้องพยายามที่จะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมการส่งออกมากให้ความร่วมมือสคต.ต่างประเทศให้กรมเป็นจุดศูนย์กลางและได้นำเอาสมาคมทุกสมาคมเข้ามาเพื่อที่จะทำเพื่อส่วนรวมเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เรามีเกือบล้านคนเรามี SME ที่หลายหมื่นคนมากเลยเราสามารถที่จะส่งเสริมให้ SME ได้ประโยชน์สามารถที่จะสร้างยังดีไซเนอร์ใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเข้ามาวงการแล้วพวกเราเนี่ยทำงานด้วยความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมนี้นะคะจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่หนึ่งได้สุดท้ายนี้นะคะในวาระของกรมอายุ72ปีและดิฉันคิดว่าดิฉันก็ร่วมงานมากรมแบบครึ่งชีวิตขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณพระศรีรัตนตรัยนะให้กรมเนี่ยได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรสนับสนุนกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับร่วมมือกันทำงานได้เป็นศูนย์รวมให้พวกเราทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อเรื่อยๆไปค่ะขอบคุณค่ะ